ช็อกอีก9ศพโยงแอมเปิดหลักฐานสำคัญแฉส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดตารางบิ๊กโฟกพบความเชื่อมโยง9ศพรวม7คดีเอียวแอมส่วนใหญ่เป็นคนแวดล้อมข้าราชการตำรวจแฉหลักฐานสำคัญนำไปสู่การออกหมายจับจากกรณีครอบครัวของนต.จุดสิริพรหรือน้องก้อยอายุ32ปีเท้าแชร์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นลมวูบเสียชีวิตปริศนาขณะเดินทางไปทำบุญปล่อยปลากับเพื่อนสนิทที่ท่าน้ำบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเข้าร้องทุกข์กับกองปราบช่วยตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับสาเหตุการตายเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยมีนางสรารัตน์ขอสงวนนามสกุลหรือแอมภรรยาของตำรวจระดับรองผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายดังกล่าวตามที่เสนอข่าวไปแล้วเมื่อเวลา 14.20 ในวันที่25เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าจากการไล่เรียงเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่าคดีนี้ลักษณะคล้ายกัน7คดีมีผู้เสียชีวิตถึง9รายโดยคดีที่ทางตำรวจสอบสวนกลางขออนุมัติศาลออกหมายจับเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจึงเหลืออีก6คดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ตนจะร่วมประชุมพร้อมเจ้าที่ตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรภาค7และเรียกตำรวจ3จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เกิดคือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีเนื่องจากคดีนี้มีระยะเวลาผ่านไปถึง2ปีประเด็นสำคัญคือการไล่เรียงพยานหลักฐานความเชื่อมโยงเพื่อมัดตัวผู้กระทำความผิดให้ได้การที่ศาลอนุมัติหมายจับได้ในวันนี้ถือว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดผู้ต้องหาส่วนผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธอย่างไรก็ได้แต่ศาลไม่รับฟังอยู่แล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าส่วนหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การอนุมัติหมายจับคือการผ่าพิสูจน์พบว่ามีสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายและหลักฐานจากการตรวจที่เกิดเหตุพบขวดไซยาไนด์อยู่ที่หลังบ้านส่วนเหตุจูงใจในการก่อเหตุน่าจะเป็นเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์สินของผู้ตายแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้ตายทั้งหมดเป็นคนที่อยู่แวดล้อมกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดที่อยู่ที่แฟลตตำรวจและก็เป็นตำรวจตัวผู้ก่อเหตุจึงรู้ว่าเป้าหมายทำอะไรอยู่และมีเงินหรือไม่มีเงินพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามเรื่องต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้หรือไม่เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องวันนี้ญาติผู้ตายก็อยู่ที่นี่กับตนมี5รายซึ่งน่าเห็นใจเนื่องจากตอนแรกก็ไม่ทราบว่าลูกเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรคิดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาทางญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายจึงไม่มีการไปแจ้งความซึ่งทางเจ้าหน้าที่เป็นห่วงเรื่องพยานหลักฐานมากเนื่องจากการจะเอาผิดคนร้ายได้ต้องใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงต้องขอรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ทุกราย